สวัสดีครับหาสินค้าไอเดียนะครับ eBay Amazon นะครับของ odonline.com นะครับเว็บไซต์เว็บเดียวที่บ้าทำคลิปให้เพื่อนๆดูทุกวันหลายๆชิ้นก็ไม่เซ็นเซอร์ตัวสินค้าเลยนะสำหรับคนที่ดูฟรีก็ดูได้เลยนะครับลองเอาไอเดียไปขายดูแต่พิเศษสำหรับสมาชิก eBay Amazon ของ odonline ก็คือคุณจะได้เฉลยนะครับแล้วก็เอาคำที่ให้เนี่ยไปต่อยอดเพื่อขายดิบขายดีนะครับใครสนใจนะฮะอยากเรียนนะฮะอยากเป็นสมาชิกก็ติดต่อได้ที่เว็บไซต์ odonline.com ได้เลยนะครับแล้วคลิกตรงเพิ่มเพื่อนตรงนี้นะครับจะเป็น LINE แอดเข้ามาคุยกับเราได้นะครับหรือจะพิมพ์เพิ่มเพื่อน LINE แอดนะครับตามนี้ก็ได้หรือจะโทรมาเบอร์นี้ก็ได้นะครับเข้าเรื่องเลยดีกว่าบราครับบรานะฮะคือชิ้นนี้อันนี้ประเด็นอันเนี้ยผมคิดวิธีหาของอีกแบบนึงก็คือลองไปเสิร์ชดิว่าอะไรที่มันอินเทรนด์บ้างในขณะนี้นะครับใน Google นี่แหละนะครับเพื่อหาคำเริ่มต้นก่อนนะครับสิ่งที่ผมได้คือผมได้มาคีย์เวิร์ดหนึ่งนะครับคีย์เวิร์ดเนี้ยความต้องการที่ทั่วโลกนะครับประมาณนี้นะอันนี้ลืมดูที่อเมริกาแต่ใกล้เคียงกันแหละนะครับแล้วก็เนี่ยไปดูอเมริกาอยู่ดีนะครับคีย์เวิร์ดแพลนเหมือนตกนะเหมือนเคยพีคแต่ว่าไอ้ที่ถึงตกเนี่ยคนก็หาใน Google ถึง 200,000 กว่าผ่านมือถือ 180,000 เลยนะประเด็นเหลือคอมประมาณแค่ 30,000 เองนะครับแต่ก็ผลการค้นหาเมื่อประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมแปลกดีสินค้าชิ้นนี้จะขายดีหน้าร้อนนะครับมันก็จริงเนาะใช่ไหมสาวๆนี่ผมไม่รู้นะครับน่าจะเป็นขายดีหน้าร้อนนะฮะเพราะว่าสาวๆจะใส่เกาะอกจริงไหมถ้าหน้าหนาวก็เสื้อผ้ามันหนาใช่ไหมบางคนก็อันยกทรงไปเลยไม่ใส่ยกทรงแต่แบบเสื้อผ้ามันหนาอยู่แล้วโอเคสิ่งนี้เป็นสินค้าหน้าร้อนนะครับแล้วก็ไปดูใน Google ทั่วโลกอีกนะครับก็อันนี้จะไม่ฉวัดเฉวียนเท่ากับคืองี้คีย์เวิร์ดที่คนคุยใน Google เนี่ยนะครับตอนแรกอ่ะคนค้นหาไม่เยอะผมไปดูจากเครื่องมือดูนะผมไปเจอนะครับนี่คนที่บอกว่าเฮ้ยอินเทรนด์มากเลยในอเมริกาเนี่ยคีย์เนี้ยคนหาแค่ 3,000 แต่เนี่ยเราไปดูที่เครื่องมือคีย์เวิร์ดนะครับศัพท์เนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะครับเป็นศัพท์ที่คนหาจริงๆเนี่ย 40,000 คะแนนใน Amazon ซึ่งไอ้ 40,000 คะแนนเนี่ยดูนะพอมาเทียบแล้วค้นหา 5,600ต่างจากคีย์นั้นที่เขาบอกอินเทรนเนี่ย2,600,000 แต่มันก็จริงๆมันก็คือสินค้าเดียวกันแหละแต่เนี่ยเครื่องมือช่วยเราบอกได้ครับว่าคำไหนคนหาเยอะหาน้อยหรือจริงๆอ่ะมันไล่หาได้ทุกคำแหละจริงๆเอาหมดแหละจริงๆเวลาใช้แต่อยากให้รู้ว่าเรารู้จริงๆว่าคำไหนเป็นคำที่คนหาเยอะที่สุดสินค้าชิ้นนี้นะครับผมเลยมาเสิร์ชเจอนะครับใน Amazon เนี่ยแรงกิ้งอยู่371ใครทำ Amazon บ้างอยู่แล้วจะรู้ว่าถ้าแรงต่ำกว่า 20,000 ถือว่าขายดีมากๆถูกไหมครับแล้วก็เจอจากเครื่องมือ376ใกล้เคียงกันไม่ต่างกันมากแล้วก็ยอดขายประมาณการประมาณเกือบ3ล้านขายยกทรงแค่10เหรียญนี่ครับแต่ขายได้เดือนนึงเกือบ10,000ชิ้น3ล้านก็ไม่แปลกอะครับนะแล้วถ้าซื้อเยอะขนาดนี้นะครับต้นทุนยิ่งถูกอีกตัวนี้ผมว่าน่าสนใจพอสมควรนะผมรู้สาวๆรู้แหล่งนะฮะในไทยจะไปรู้แหละแต่ในออนไลน์ผมว่าที่คนนำเข้าจีนมาขายถูกๆก็เยอะนะไม่ต้องไปหาที่จีนเองก็ได้นะหาแม่ค้าขายส่งที่ส่งจากไทยมานี่แหละนะครับนะก็ผมว่าน่าสนใจพอสมควรทีเดียวแล้วก็ไปดูเอาคีย์เวิร์ดที่ท็อปที่คอนเสิร์ตเยอะสุด 40,000 นะครับไปดูคู่แข่งหลักหมื่นแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะฮะไฮดีมาแล้วก็แรงกิ้งนะครับเพื่อนๆขายดิบขายดีกันพอสมควรเนี่ยขายกันได้หลายยี่ห้อเลยนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้ออโอ๊ตฟันธงว้าน่าทำมากๆเลยสาวๆน่าจะถนัดนะครับสินค้าประเภทนี้นะอ่ะก็จัดไปฮะสำหรับสมาชิก Amazon นะครับถ้าต้องการเฉลยแบบละเอียดลงลึกนะครับคีย์เวิร์ดอะไรแจ้งมาคีย์เวิร์ด EP 454โค้ด4544จะมีผู้ชายมาขอจะลงทุนขายบราเหมือนผู้หญิงไหมหรือสายนี้จะเป็นสาวล้วนๆนะฮะก็จะได้ลิงก์สินค้าตัวนี้ที่ผมหามาที่เป็นตัวท็อปสุดในคีย์เวิร์ดนี้นะครับแล้วก็จะได้คีย์เวิร์ดนะครับทั้งตัวที่เขาบอกว่าอินเทอร์เน็ตอเมริกาหรือผมใช้ Jungle Scout แล้วหาแล้วมันเด็ดดวงกว่านะครับคอนเสิร์ตเยอะกว่าใน Amazon นะครับจัดให้หมดแหละแต่ก็มันไม่ยากหรอกเพื่อนๆก็เอาคีย์เวิร์ดอะไปใส่ที่ Jungle Scout Keyword นะครับคุณจะได้คีย์เวิร์ดออกมาประมาณ500กว่าตัวแล้วยังมี Merchant Word อีกนะ Merchant Word เพื่อนๆก็จะน่าจะได้คีย์เวิร์ดตัวนี้ได้ประมาณ 1,000 ตัวเลยนะครับก็น่าสนใจพอสมควรนะครับเพราะสินค้าชิ้นนี้จะขายเดือน6นะฮะก็เดี๋ยวพอเข้าเดือน6ปุ๊บมันก็ขายดีพอดีเลยนะครับเพื่อนๆนะโอเคออนไลน์นะครับเว็บไซต์ที่ขายของ
ไม่ใช่ขายของดิสอนให้เพื่อนๆขายของหาฝรั่งขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคอนเทนต์เรามีโปรโมชั่นนะครับเรามีไลฟ์นะครับที่ช่อง YouTube ยังไงก็ฝาก Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็ติดต่อเราที่หน้าเว็บเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนอย่าหากอยากมีรายได้เสริมช่วงนี้พูดติดๆกันครับไปหมดเลยไปละจบคลิปสวัสดีครับ